วันนี้ผมจะมาเล่นเกม Forza Motorsport จะพามาดูรถคันที่มันขับง่ายมากๆนะครับจะทำให้การเล่นเกมนี้เป็นเรื่องที่โคตรง่ายนะครับนั่นคือคันนี้เลย2020 LA Honda World Racing นะครับเป็น Civic นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะขับง่ายขนาดไหนนะครับสำหรับคันนี้ Honda Civic นะครับมาครับเร่งไป3 2 1ไปมิดตั้งแต่ออกตัวครับเหยียบมิดครับเหยียบมิดเบรกแล้วเดี๋ยวนี้ถนัดมุมมองนี้นะครับไม่รู้ทำไมชนซะแล้วไปครับความแรงก็ใช้ได้เลยนะครับเพราะมันเป็นรถที่เขาทำมาแล้วนะทั้งช่วงล่างแล้วก็เครื่องยนต์นะครับปรับแต่งมาอย่างดีนะครับถึงแม้จะเล่นกับบอทแบบนี้ก็ยังขับได้อย่างง่ายๆสบายๆชิลๆครับแทบไม่มีหลุดเลยบอทเกมนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับมันชนเรายับอยู่แล้วมันจ้องจะเล่นเราอยู่ไปครับมาดูมุมมองนอกรถกันบ้างนะครับจริงๆแล้วรถรุ่นนี้ไม่ใช่ลายนี้นะครับลายนี้ไปทำมานะมันสวยนะครับสีดำล้อทองอ้าวหลุดไปแล้วไม่เป็นไรครับนิดหน่อยดูมุมมองภายในรถกันบ้างนะครับโอเคเลยนะเนี่ยยังวิ่งไม่ถึงรอบเลยตอนนี้อยู่ที่7แล้วนะครับไปครับทางตรงยาวนี่แหละนิดเดียวนะตรงยาวนิดเดียวนะครับไปฮะโอเคถึงจุดเบรกโอ้โหเลี้ยวตามมือไปครับตอนนี้อยู่อันดับที่5อันดับที่5แล้วแซงไปครับโอ้โหเกือบเบรกไม่ทันครับก็ยังเอาอยู่นะเนี่ยเป็นยังไงครับตอนนี้อยู่อันดับที่3แล้วเฮ้ยชนเกือบชนไปครับโค้งแคบก็ไม่หวั่นนะเลี้ยวได้ดีนะครับมัวแต่พูดลืมเปลี่ยนเกียร์นะครับรถคันนี้ทำมันได้ดีเลยจริงๆนะครับทั้งช่วงล่างเครื่องยนต์แล้วก็บาลานซ์ของรถนะไปฮะเข้าสู่รอบที่3นะครับรอบที่2ผ่านไปนะครับรอบที่3แล้วโอ้โหโดนบอทเบียดเมื่อกี้นะครับรอบสุดท้ายแล้วโอเคตามที่1ไปครับมาแล้ว
ตามไปครับหาช่องแซงหาช่องแซงโอเคง่ายดายง่ายดายเบรกเอาอยู่สบายเลยนะครับไปครับเป็นรถที่ขับได้ดั่งใจจริงๆนะทำมาดีจริงๆนะคันนี้คันเร่งก็เหยียบได้เต็มที่นะครับเบรกก็ด้วยนะเอาอยู่หมดเลยทำให้เล่นเกมนี้ได้อย่างสนุกมากขึ้นนะครับพอเจอรถขับง่ายๆนะเอาละครับมาโค้งสุดท้ายกันแล้วโอเคยับเยินยับเยินครับเข้าที่1ไปเรียบร้อยมาแล้วก็เสร็จเรียบร้อยไป1คันนะครับสำหรับคันแรกนะมากันก็ยังมีอีกคันหนึ่งที่ขับง่ายนะครับเดี๋ยวไปดูกันมาครับสนามต่อไปอยู่กันกับสนาม Silverstone Circuit นะครับสำหรับรถคันต่อไปที่จะใช้นะครับเป็น2020เหมือนกันนะครับ Lamborghini Essenza SC V12 นะครับคันนี้ก็ขับง่ายเช่นกันนะแต่ไม่ง่ายเท่า Civic คันเมื่อกี้นะครับซีวิครู้สึกว่าจะง่ายกว่านะมาครับไปเสียงเครื่องหวานเจี๊ยบเอ้าโดนชนนะครับไปครับเรื่องปกติของเกมนี้ครับบอทชอบชนตูดมันจ้องจะเล่นตูดคุณอยู่อะไรอะไรวะโอ้โหมันเบียดมันเบียดมาซะออกเลยนะมาครับเข้ามาได้อย่างง่ายดายไปกันต่อมาเออชนมันคืนไปครับคันนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับโดยรวมนะทั้งความแรงนะครับแล้วก็การขับขี่ที่ไม่ยากจนเกินไปนะครับอาจจะเพราะถูกสร้างมาเป็นรถแข่งด้วยนะครับรถคันหน้านี่ก็น่าสนใจนะ KTM นะครับรู้สึกว่าจะวิ่งดีเหมือนกันนะเนี่ย KTM คันนี้คันหน้าเรานะครับไม่ใช่คันนี้มาโค้งเอาละครับ200กว่าไปแล้ว250ครับเบรกเบรกนี่ดีเลยนะครับใช้ได้เลยนะครับมาไปต่อครับก่อถนนใช้ได้เลยนะเนี่ยเห็นนะรอบสุดท้ายนะครับอยู่กับ Silverstone นะครับไม่ใช่ Full Circuit นะวิ่งแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นของเซอร์กิตนะครับที่เขากั้นเป็นทางแข่งให้นะอ
ไปครับคันนี้แรงสะใจเลยนะอัตราเร่งนะครับสนุกเลยโอเคนี่ครับเอสเซนซ่าสีดำม่วงนะครับเท่เลยแซงยังไม่ได้ครับรอบสุดท้ายแล้วแซงหน่อยโอ้โหได้ที่6นะครับมาแล้วก็รถคันที่ขับง่ายคันต่อมานะครับจากปี2018นะครับ Porsche 911 GT2 RS นะครับเป็น Forza Edition ด้วยนะคันนี้ก็คิดว่าขับง่ายเหมือนกันนะครับแต่ละคันเนี่ยเป็นรถแข่งทั้งนั้นเลยนะครับไปฮะแข่งกันตอนมืดซะด้วยนะครับคันนี้รอบจัดมากครับ Porsche คันนี้เกียร์1เกียร์2นี่ได้เหยียบแค่แป๊บเดียวเท่านั้นครับตัดไปแล้วนะขอมามุมมองนี้นะครับถนัดมุมนี้นะแลมโบนะครับข้างหน้าหลายคันเลยแลมโบเบียดกันไปแล้วโอ้ยชนแม็กไปแม็กคาเรนนะสกิดเฟอร์รี่ไปหน่อยนึงโอ้โหโดนมาถึงโค้งนี้นี่ครับเข้าหญ้าครับกลับมาได้หลุดแท็กไปเมื่อกี้เข้าหญ้านะครับกลับมาได้ครับไปเต็มที่อยู่แล้วครับทางตรงยาวมาถึงทางเบรกแล้วโอ้โหทันไหมเนี่ยนึกว่าไม่ทันนะครับอยู่ลำดับที่7แล้วเข้าสู่รอบที่2แล้วด้วยนะครับแข่งกัน3รอบเท่านั้นบอเช่คันนี้รอบมันจะจัดไปหน่อยนะมาเร็วโอเคไปครับ GTR R35 นะไปฮะท้ายปัดไปครับรอบสุดท้ายแล้วจะไปได้ถึงไหนกัน Porsche GT2 RS คันนี้นะครับสนามนี้ยากด้วยนะมันไม่กว้างมากนะครับทางวิ่งนะครับแล้วรถกี่คันนะ24คันไปฮะโอเคขึ้นมาถึงอันดับ2ครับจะไปถึงฝั่งฟันไหมโอ้โหคันหน้าอย่างแรงเลยนะครับโอ้โหไม่น่าไหวนะฮะเวลาห่างกันเกินนะครับได้ที่2นะครับก็ยังดีนะนะครับขึ้นพอดียมนะครับนี่ด้านที่2นะก็ขนาดว่าด่านมันขับยากนะครับก็ยังขับไปได้นะคันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับกับการเอามาใช้ในเล่นในเกม Forza Motorsport นะฮะโอเคเสร็จกันไปเรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ